สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันมางสาวพยามงคลชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับ6จะพาทุกคนไปติดตามกิจกรรมลดเวลาเรียนเพื่อเวลารู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมวันนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมจะมีอะไรให้เราน่าติดตามนั้นตามไปดูกันเลยค่ะแล้วนะคะถึงแล้วนะคะสำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมวันนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมมีอะไรให้เราน่าติดตามมากมายเลยค่ะตามไปดูกันเลยสวัสดีค่ะน้องชื่ออะไรคะชื่อน้องบุ๊คเด็กเกษราพรตุ้มนาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/5ค่ะวันนี้พี่เข้าห้องมาพี่ต้องเห็นน้องและเพื่อนๆพักอะไรบ้างไหมเลยช่วยแนะนำให้พี่ได้รู้จักได้ไหมคะได้ค่ะแล้วอุปกรณ์ของน้องวันนี้มีอะไรบ้างคะอันดับแรกนะคะก็จะเป็นริบบิ้นนะคะส่วนอย่างที่2ก็จะเป็นกรรไกรนะคะขั้นตอนก็คือนำริบบิ้นมาตัดเป็น4เส้นนะคะหรือ1เส้นก็ได้นะคะแล้วก็อันดับแรกก็จะทับเป็นฐานก่อนนะคะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็บางชนิดก็จะเป็นรูปดอกบัวตูมนะคะแล้วก็เป็นรูปแอปเปิ้ลก็ได้นะคะส่วนที่ง่ายที่สุดก็คือดอกกุหลาบนะคะที่ง่ายที่สุดค่ะแล้วประโยชน์ที่น้องมุกได้มีอะไรบ้างคะก็คือการปลูกสมาธินะคะและความอดทน2ก็คือสร้างจิตอาสานะคะหรือผู้จิตอาสานเอง3ก็คือนำผลิตภัณฑ์ไปต่อยอดในการส่งเสริมอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักและนำรายได้มาสู่ตัวเองนะคะค่ะแล้วประโยชน์นะคะก็เหมือนที่น้องมุกพูดไปเมื่อสักครู่นี้ต่อไปเราจะไปสัมภาษณ์คุณครูกันบ้างแต่ก่อนอื่นเลยเราก็ต้องขอขอบคุณน้องมุกมากๆนะคะที่ให้ความรู้เราวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะตอนนี้เรามาอยู่กับคุณครูอินทวาลวิจยปนุลแล้วนะคะวันนี้คุณครูมีแนวคิดยังไงบ้างคะที่จัดกิจกรรมริบบิ้นหันศาครั้งนี้ค่ะสวัสดีค่ะของเราตัวแทนของกิจกรรมลดเวลาเรียนเพื่อเวลารู้ของนักเรียนชั้นม.3นะคะเกี่ยวกับการห่อริบบิ้นหันศานะคะอันนี้เกี่ยวกับเรื่องการห่อเหรียญโปรยทานนะคะอันที่ครูให้เด็กนักเรียนทำตัวนี้ก็คือการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะเพื่อจิตสาธารณะรวมไปถึงการทำตัวนี้แล้วเราสร้างจิตอาสาให้เด็กเพื่อที่จะให้เด็กได้รับความรู้แล้วก็การต่อยอดก็คือเด็กสามารถที่จะประกอบอาชีพได้ในการหมอเรียนโปรยทานหรือเป็นจิตอาสาโดยที่ไม่คิดค่าตอบแทนนะได้จิตอาสาได้บุญได้กุศลสร้างอันนี้เป็นหลักคุณธรรมจริยธรรมของคุณครูที่ฝึกในครั้งนี้นะคะคุณครูที่ฝึกด้วยกันก็มีคุณครูอินทวาลวิจยปนุลแล้วก็คุณครูอีกท่านหนึ่งก็คือคุณครูสายสุนีเทพสิงห์นะคะผลงานตัวนี้นะคะจะเป็นของนักเรียนล้วนๆเลยนะคะที่เห็นบนโต๊ะนี้นะคะมันจะเป็นรูปทรงต่างๆในการใช้ริบบิ้นหรือผ้าห่อเหรียญริบบิ้นนี้เราก็จะทำหลายรูปแบบนะคะรูปทรงอย่างเช่นหนึ่งรูปส้มรูปดอกพิกุลรูปดอกกุหลาบนะคะเป็นต้นแบบหลายสตรอเบอรี่หรือสับปะรดหลายๆอย่างรูปทรงแล้วแต่นะคะแล้วสิ่งที่นักเรียนมาตรงนี้ม.3เขาเป็นเด็กที่
สมาธิไม่นิ่งนะคะแต่พอเขาได้ทำงานตัวนี้นะคะก็จะทำให้เขามีความอดทนฝึกความอดทนแล้วก็สมาธิเขาจะดีขึ้นจะนิ่งอันต่อยอดไปสู่ก็คือเขาจะได้รายได้ในอนาคตนะคะเขาสามารถนำไปต่อยอดเป็นในเชิงพาณิชย์นะคะได้รับรายได้ตรงนี้นะคะกลุ่มของเราก็ขอขอบคุณแค่นี้ค่ะค่ะจากกิจกรรมนี้เราก็ได้รับความรู้ประโยชน์จากคุณครูอินทวายเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะไปฟังความคิดเห็นจากหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกันบ้างนะคะวันนี้เราก็ขอบคุณคุณครูอินทวายมากมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่กับคุณครูนิตยาพรพิมศรีเรียบร้อยแล้วก็อยากจะทราบว่าคุณครูจะต่อยอดให้นักเรียนหรือน้องๆได้ยังไงบ้างคะค่ะทางกลุ่มสาระของเรานะคะเรามีความประสงค์ที่จะต่อยอดให้นักเรียนได้มีรายได้ระหว่างเรียนนะคะโดยเฉพาะในเชิงพาณิชย์จึงขอเชิญชวนนะคะทางชุมชนต่างๆนะคะได้เข้ามาให้กำลังใจนักเรียนด้วยนะคะเราคิดราคาไม่แพงนะคะติดต่อได้ที่กลุ่มสาระนะคะขอบคุณค่ะค่ะฝากถึงชุมชนด้วยนะคะแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณครูนิตยาพรพิมศรีมากๆเลยนะคะค่ะจากที่ผ่านมาเราก็เห็นแล้วนะคะว่ากิจกรรมลดเวลาเรียนเพื่อเวลารู้ของโรงเรียนสังขามีประโยชน์จริงๆนะคะต่อไปเราจะไปชมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพื่อเวลารู้ของกลุ่มสาระไหนนั้นรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ